โอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับสําหรับชาวราศีกุมนะครับก็โอ้โหไม่ได้เจอกันนานแล้วนะครับไม่ได้เจอกันนานแล้วเนื่องจากอนุชาเนี่ยสไตล์เดิมนะคือมาให้หายนะครับมา1เดือนหายไป2เดือนนะฮะก็ปีนี้ก็เป็นปีที่3แล้วนะครับที่อนุชาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ใน YouTube นะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆจริงๆที่ยังติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆที่มีเสียงถามถ่ายมาว่าเอ้ยหายไปไหนนะครับทางทักมาทาง Facebook ส่วนตัวผมแล้วก็ทาง LINE นะครับขอบคุณมากๆที่ยังอยากจะฟังคําทํานายอยู่นะครับก็เหมือนเดิมนะครับสําหรับผู้ที่รับชมรับฟังมานานแล้วเนี่ยก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับแล้วก็ขอให้เชื่อมั่นในตัวเองนะครับดีที่สุดการเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยดีที่สุดดียิ่งกว่าการเชื่อถือหมอดูไม่ว่าหมอดูท่านไหนท่านนั้นจะแม่นแค่ไหนแต่ว่าเราเองต่างหากเป็นคนเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองไม่ใช่หมอดูมาเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเป็นคนลิขิตก้าวย่างทุกอย่างของเราเองไม่ใช่หมอดูเป็นคนลิขิตก้าวย่างให้เราเดินหรือว่าเลือกอาชีพให้เราหรือว่าหาแฟนให้เราไม่ใช่เราเป็นคนกำหนดทุกอย่างด้วยตัวเองนะครับโอเคเนาะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับคลิปนี้ก็คือคลิปคำทำนายดวงความรักสำหรับชาวราศีกุมชาวราศีกุมคือผู้ที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์นะครับคลิปนี้ก็ทำนายประจำเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2562นะครับโดดไปเลยเนาะคืออาจจะโดดข้ามเดือนกรกฎาไปนะครับเพราะว่าช่วงเดือนกรกฎาเนี่ยผมไม่ว่างเลยนะครับก็โดดข้ามไปเดือนสิงหาเลยเนาะสำหรับผู้ที่มาฟังคลิปนี้ในช่วงเดือนสิงหาก็โอเคนะครับตามนั้นเลยเนาะมาชาวราศีกุมนะโอ้ยคือมีไพ่ที่ดีขึ้นมาหลายใบนะครับคล้ายๆกับชาวราศีมังกรแต่เพียงแต่ว่าไพ่เนี่ยมันสลับตำแหน่งกันนะครับคือมันมีไพ่ที่ดีขึ้นมาก็จริงแต่ว่าใช่ว่ามันจะดีเสมอไปเพราะว่ามันมีไพ่ร้ายขึ้นมาด้วยนะครับผมบอกเลยนะว่ามันมีไพ่ร้ายขึ้นมาด้วยในกลุ่มไพ่ของคุณไพ่ความรักเนี่ยคือเอาไพ่ตำแหน่งแรกที่หมายถึงตัวเราก่อนไพ่ตำแหน่งแรกเนี่ยในเดือนสิงหาคมเนี่ยผมคิดว่านะคุณน่าจะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นผ่อนคลายกับความรักมากขึ้นเอาเฉพาะส่วนตัวก่อนนะเฉพาะส่วนตัวคุณน่ะหมายถึงตัวคุณน่ะคุณอาจจะรู้สึกผ่อนคลายกับความรักมากขึ้นรู้สึกว่าเออเฮ้ยที่ผ่านมาเนี่ยเราเกรงมากเกินไปหรือเปล่าหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรากำหนดกฎเกณฑ์บางอย่างมากเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเราตีกรอบอะไรมากเกินไปหรือเปล่าหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องการให้แฟนเป็นแบบนั้นมากเกินไปหรือเปล่าจนบางทีเราก็อาจจะไม่รู้ตัวว่าเราไปบีบคั้นเขาหรือเปล่าไปบีบคั้นให้เขาต้องทำตามเราหรือเปล่าไปบีบคั้นให้เขาต้องทำกฎเอ้ยบีบคั้นให้เขาต้องทำตามกฎของเรามากเกินไปหรือเปล่าบางทีเราก็ไม่ได้ตั้งกฎหรอกแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราพูดไปเนี่ยเราไม่รู้ตัวว่าเรากำลังตีกรอบเขาและชาวราศีกุมส่วนมากอ่ะจะไม่ค่อยรู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยเวลามีแฟนเนี่ยเรามักจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ค่อยตรงกับแฟนคุณลองไปสังเกตตัวเองให้ดีสเปคตัวคุณเองเนี่ยกับสเปคของแฟนเนี่ยบางทีบางอย่างเนี่ยมันจะขัดแย้งกันบางทีเราอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ไม่รู้แต่ลองมานั่งคิดดูว่าเออฉันชอบแบบเนี้ยแต่แฟนฉันมักจะชอบแบบนี้ฉันต้องการแบบนี้แต่แฟนฉันมักจะต้องการอีกอย่างนึงมันอาจจะเป็นความขัดแย้งบางอย่างที่เราก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นการทะเลาะแต่มันเป็นความขัดแย้งบางอย่างจริงๆที่เราก็ไม่ได้สังเกตเราก็ไม่ได้ทันสังเกตมันมีเพราะว่าธรรมชาติของชาวราศีกุมหรือธรรมชาติของผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามแต่ที่เกิดในเดือนกุมภาผมพูดแล้วนะครับสำหรับผู้ที่เคยฟังมานานแล้วเนี่ยเขาเวลาเขามีแฟนเนี่ยหรือว่าเวลาเขามีสามีเวลาเขามีเมียเวลาเขามีครอบครัวเนี่ยครอบครัวเขาก็จะดำเนินไปได้อย่างดีตามวิถีของเขาแหละแต่จะมีอยู่อย่างนึงที่เขามักจะต้องมีปัญหากับคนรักเสมอหรือว่ามีปัญหากับผัวหรือว่ามีปัญหากับเมียมีปัญหากับแฟนเสมอก็คือมุมมองบางอย่างในชีวิตหรือว่าวิถีการใช้ชีวิตบางอย่างหรือว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเขามักจะขัดแย้งกับแฟนเขามักจะขัดแย้งกับคนรักมันจะมีอย่างนี้เสมอนะครับและมันไม่เหมือนคู่อื่นคู่อื่นเนี่ยเขาอาจจะพอมีปัญหาแล้วเขาคุยกันได้แต่ว่าอย่างของคุณเนี่ยคือถ้ามีปัญหาแล้วเนี่ยคุณคุยกันได้ทะเลาะกันแป๊บนึงก็จบหรือว่างอกันนิดๆหน่อยๆก็จบแต่มันจะมีอยู่ตลอดเข้าใจไหมมันไม่ได้รุนแรงไงมันไม่โอ้โหแต่เนี่ยรุนแรงแล้วนะถึงรถเนี่ยมันไม่ได้รุนแรงแต่มันจะมีอยู่ตลอดมีตลอดชีวิตเลยผมบอกเลยมีตลอดชีวิตคู่ของคุณเลยเพราะธรรมชาติของชาวราศีกุมคือเวลามีแฟนความคิดเห็นของคุณจะขัดแย้งกับคนที่คุณรักเสมอแต่คุณอยู่กันได้มันเป็นอย่างงี้มันเป็นธรรมชาติของคุณไม่ต้องห่วงนะครับมันเป็นธรรมชาติของคุณเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามแต่ที่คุณตึงเกินไปเนี่ย
ในช่วงเดือนสิงหาคมเนี้ยผมคิดว่าคุณเริ่มมันผ่อนแล้วคุณเริ่มมันผ่อนเอาใจเขามาใส่ใจเรามากขึ้นไม่รู้หรอกว่าใครเอาเปรียบใครนะบางทีคุณอาจจะคิดว่าเอ้ยถ้าฉันยอมตามเขาเนี่ยฉันจะเป็นฝ่ายถูกเอาเปรียบหรือเปล่าว่าถ้าฉันยอมแฟนมากเกินไปเนี่ยแฟนจะข่มฉันหรือเปล่าหรือว่าถ้าฉันไม่สร้างกฎระเบียบให้เขาเนี่ยเขาจะนอกลู่นอกทางหรือเปล่าเพราะความจริงตัวฉันเองเนี่ยตัวชาวราศีกุมเองเนี่ยก็เป็นคนรักอิสระแต่ว่าก็ต้องการให้แฟนมีบางอย่างที่เป็นไปตามที่เขาต้องการก็กลับกลายเป็นการตีกรอบเขาโดยไม่รู้ตัวเดือนนี้เดือนสิงหาผมแนะนำนะให้ผ่อนสุดหายใจลึกๆก็ค่อยๆผ่อนออกมาไม่ต้องวางกรอบอะไรให้แฟนมากสบายๆอยู่กันแบบสบายๆนะครับปฏิบัติตัวกันแบบสบายๆแล้วก็เอาใจเขามาใส่ใจเรามากขึ้นเพราะไพ่ใบแรกเนี่ยมันหมายถึงความเมตตามันหมายถึงความซื่อสัตย์แล้วก็ความสงสารความเป็นห่วงอย่างบริสุทธิ์ใจนะครับถ้าคุณมีแฟนถ้าคุณมีคนรักหรือว่าถ้าคุณกำลังสนใจใครอยู่เนี่ยถ้าให้ความใส่ใจเขาเนี่ยคุณต้องให้ความใส่ใจแบบบริสุทธิ์ใจไม่ใช่แอบแฝงว่าชอบว่ะชอบผู้หญิงคนนี้ชอบผู้ชายคนนี้แล้วอยากจะมีความสัมพันธ์แบบประเภทนั้นถ้าต้องการความสัมพันธ์ประเภทนั้นเนี่ยคุณไม่มีทางได้ใจคนคนนี้แน่นอนหรือว่าคุณไม่มีทางได้ใจผู้หญิงคนนี้หรือผู้ชายคนนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นความรักที่จะเริ่มต้นมันก็ต้องเริ่มต้นจากความซื่อสัตย์และจริงใจหรือว่าความชอบแบบจริงความสนใจแบบจริงๆไม่ใช่มีเรื่องอื่นแอบแฝงหรือว่าไม่ใช่มีผลประโยชน์หรือเรื่องบนเตียงมาแอบแฝงไพ่ใบแรกเนี่ยถ้าใครกำลังคิดแบบนี้อยู่ถ้าชาวราศีกุมคนไหนกำลังคิดแย่ๆแบบที่ผมพูดเมื่อกี้อยู่เนี่ยคุณจะไม่ได้รับผลของสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจากไพ่ซึ่งผมก็ไม่ได้ให้เชื่อนะผมก็ไม่ได้ให้เชื่อว่าไพ่จะมากำหนดชีวิตเรานะเพราะว่าเราเป็นคนกำหนดชีวิตตัวเองแต่ว่าถ้าไพ่มันขึ้นมาเป็นไพ่ที่ดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้เราให้เราได้ทำสิ่งดีๆได้ทำสิ่งดีๆในเรื่องความรักได้สร้างสิ่งดีๆในเรื่องความรักหรือว่ากำลังจะจีบใครเนี่ยก็บริสุทธิ์ใจกับเขาจีบกับเขาแบบเปิดเผยถ้าคิดไม่ดีมันก็แล้วแต่คุณนะครับส่วนผู้ที่มีครอบครัวอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วมีคนรักอยู่แล้วมีสามีมีภรรยาอยู่แล้วเนี่ยไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีมันหมายถึงตัวคุณเองว่าเฮ้ยฉันดูแลเขาดูแลสามีเหนื่อยเข้าบ้านหรือแฟนเหนื่อยเข้าบ้านมาหรือว่าแฟนมีปัญหาในเรื่องการงานเนี่ยเราให้คำปรึกษาให้คำแนะนำหรือว่าปลอบประโลมดูแลคือไพ่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับความเป็นห่วงความรักแบบแท้จริงจากใจนะครับเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เดือนสิงหาคมเนี่ยผมคิดว่าบรรยากาศแบบนี้มันน่าจะมีในครอบครัวของคุณแต่ก็อย่าประมาทจำที่ผมพูดทีแรกสุดได้ไหมว่ามันมีไพ่ร้ายขึ้นมาด้วยไพ่ร้ายใบเนี้ยมันบ่งบอกถึงสิ่งเก่าๆปัญหาเก่าๆเรื่องทุกข์ใจเก่าๆความไม่สบายเก่าๆทุกอย่างที่เก่าจำไว้ว่าทุกอย่างที่เก่าอ่ะอย่าเพิ่งไปเดาถึงไพ่6ถ้วยนะครับบางคนเนี่ยจะคิดไปถึงไพ่ถ้าพูดถึงเรื่องเก่าๆอาจจะคิดไปถึงเรื่องไพ่6ถ้วยมันไม่ใช่ไพ่6ถ้วยแต่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องเก่าๆเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่เป็นปัญหาที่มันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยคุณเคยมีปัญหาอะไรกับแฟนปัญหาครอบครัวคุณเคยมีปัญหาอะไรที่มันส่งผลกระทบต่อความรักและชีวิตคู่หรือว่าปัญหาชู้สาวมีไหมหรือว่าปัญหาอะไรก็ตามแต่ที่มันเคยมีมาแล้วนะที่มันไม่ใช่เรื่องใหม่เนี่ยแล้วมันเคยหายไปแล้วหรือว่ามันเคยมีบ้างมาแบบวับๆแบมๆเนี่ยเดือนสิงหาเนี่ยมันก็ยังอยู่มันก็ยังอยู่มันก็ยังปกคลุมชีวิตของคุณกับแฟนของคุณอยู่แหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรซึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรเพราะไพ่มันขึ้นแบบนี้แต่ว่าไพ่มันไม่ได้เจาะจงว่าจะเป็นเรื่องชู้สาวจะเป็นเรื่องนู้นเรื่องนี้เพราะว่าชีวิตคู่ของแต่ละคนเนี่ยมีปัญหาแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถดูได้โดยครอบๆว่าดูแบบครอบๆนะว่าปัญหานี้ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาเนี่ยไม่ใช่ปัญหาใหม่เป็นเรื่องเก่าๆแต่มันจะกลับมาปั่นป่วนคุณทั้งคู่อีกไม่รู้ว่าอะไรยกตัวอย่างเช่นอ่ะสมมติว่ายกตัวอย่างนะอันนี้ยกตัวอย่างสมมติว่าแฟนคุณเคยเจ้าชู้มาก่อนเนี่ยแต่ว่าหยุดแล้วพอคุณจับได้มันก็หยุดไปแต่ปีเนี่ยเข้าสู่เดือนสิงหาคมเนี่ยเราก็พยายามทำดีตามที่ไพ่ใบแรกบอกนะพยายามซื่อสัตย์จริงใจดูแลแฟนไปทำงานมาแล้วก็ดูแลเทคแคร์เราต่างฝ่ายต่างทำงานหาเงินกันแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่ว่าได้ยินเข้าหูมาอีกแล้วว่าแฟนเริ่มออกไลน์เริ่มเจ้าชู้เริ่มไปแบบเกาะแกะกับคนที่ทำงานเดียวกันอีกแล้วกลับมาถึงบ้านแล้วก็ต้องบ่นมีปัญหาแล้วก็ต้องบ่นแล้วก็ต้องคุยกันที่บ่นเนี่ยเพราะว่าเราเป็นห่วงเรามีความจริงใจให้แฟนไงเราไม่ได้อุตส่าห์ไม่ตึงกับเขาแล้วนะอุตส่าห์ไม่ตึงอุตส่าห์ปล่อยผ่อนคลายแล้วนะมึงก็ยังกลับไปทำตัวเหมือนเดิมอีกเหรอก็เลยต้องบ่นก็เลยต้องมีปัญหาก็เลยต้องทะเลาะกันซึ่งปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องเก่าจากสันดานเก่าๆของแฟนคุณอันนี้แค่ยกตัวอย่างเรื่องเก่าๆส่วนกรณีอื่นๆก็ไปจินตนาการกันเองแล้วแต่สถานการณ์ของคุณแต่ปัญหาที่จะเกิดขึ้นผมคิดว่ามีแน่เป็นเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆต
้องเข้ามาแวะเวียนอีกครั้งหนึ่งแต่ยังโชคยังดีถือว่าโชคยังดีที่ไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยที่เป็นไพ่บทสรุปเนี่ยมันเป็นไพ่ดีมันเป็นไพ่ของไม่ว่าจะทะเลาะกันแค่ไหนเอาตีความง่ายๆอย่างนี้นะไม่ว่าจะทะเลาะกันแค่ไหนหรือว่ามีปัญหากันแค่ไหนหรือว่ามีอะไรที่มันไม่สบายใจอยู่บ้างแค่ไหนในช่วงเดือนสิงหาคมเนี้ยแต่อย่างน้อยไพ่ดีมันมากกว่าไพ่ร้ายไพ่และไพ่บทสรุปไพ่บทสรุปเนี่ยก็เป็นไพ่ที่ดีอีกต่างหากเพราะฉะนั้นเลยเบาใจได้ว่าไม่ว่าจะเป็นยังไงครอบครัวเราก็ไปต่อได้หรือว่าความรักความเห็นใจความเอาใจใส่ของเราหรือว่าแฟนเราเนี่ยยังไงเขาก็ยังไม่ไปไหนและเราก็ยังไม่หนีแฟนไปไหนมันยังมีความเป็นห่วงกันอยู่ในบางคู่ถ้าคบกันมานานแล้วเนี่ยไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยหมายถึงว่าบางคู่นะถ้าคบกันมานานแล้วนะไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยจะหมายถึงความรักที่มันมากเกินกว่าคำว่าแฟนคือมันเหมือนกับเราเป็นเพื่อนกันแล้วอ่ะเหมือนกับเราเป็นเพื่อนกันเหมือนกับเราเป็นพี่น้องกันเหมือนกับพี่ชายรักน้องสาวน้องสาวเป็นห่วงพี่ชายหรือว่าน้องหรือว่าพี่สาวเป็นห่วงน้องชายหรือว่าพ่อเป็นห่วงแม่แม่เป็นห่วงลูกลูกเป็นห่วงหลานไพ่ใบนี้มันเกินกว่าคำว่าความรักระหว่างเพศมันหมายถึงว่าเราเป็นห่วงกันมากกว่านั้นซึ่งมันเกี่ยวพันกับไพ่ใบแรกเลยมันเหมือนกับวนกลับมาหาไพ่ใบแรกเพราะไพ่ใบแรกเนี่ยมันหมายถึงความเป็นห่วงใยจริงๆอ่ะเดือนนี้เดือนสิงหาคมเนี้ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรือไม่ว่าจะทะเลาะกันด้วยเรื่องอะไรเนี่ยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากความห่วงใยจริงๆไม่มีเรื่องอะไรแอบแฝงฉันรักเธอฉันเป็นห่วงเธอจริงๆเชื่อไหมว่าต้องมีการทะเลาะกันในเดือนสิงหาคมเนี้ยสำหรับชาวราศีกุมกับแฟนมีแน่ๆแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะมันเป็นเรื่องเก่าๆเดี๋ยวก็คุยกันได้เพราะไพ่ดีมันเยอะกว่าและถ้าบางคนบางคู่เนี่ยชีวิตคู่ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วก็อาจจะทะเลาะกันเล็กๆน้อยๆนะครับตามสไตล์ชาวราศีกุมเนี่ยที่ปัญหากับแฟนเนี่ยมักจะมีอยู่แล้วคือมองโลกในทิศทางที่ไม่ค่อยเป็นไปในทางเดียวกันมันก็ต้องมีปัญหามันก็ต้องมีลิ้นกับฟันบ้างแต่ว่าไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยมันยังขึ้นมาหมายถึงครอบครัวที่อบอุ่นหรือว่าความรักที่ยังมั่นคงแข็งแรงอยู่นะครับก็ขอให้มีความสุขนะเพราะว่าไพ่ดีๆมันขึ้นหลายใบขอให้เดือนกุมภาพันธ์เนี้ยเอาเวลาไปเที่ยวไปแหละนะไม่ต้องไปสนใจคำทำนายหรอกเนาะเอาเวลาไปเที่ยวถ้ามีวันเวลาว่างเนี่ยสำหรับชาวราศีกุมนะในเดือนสิงหาคมนี้นะเมื่อกี้พูดผิดนะครับในเดือนสิงหาคมเนี้ยถ้ามีวันหยุดก็พากันไปเที่ยวนะครับเนาะพากันไปเที่ยวพากันไปไหว้พระก็ได้พากันไปทำอะไรทำกิจกรรมของครอบครัวก็ได้นะครับไพ่ดีๆมันเยอะไพ่ดีๆเยอะก็ขอให้เรื่องดีๆเกิดขึ้นนะครับกับชาวราศีกุมขอบคุณมากครับที่รับฟังจนจบนะครับคำพูดใดไม่เหมาะสมคำพูดใดไม่สมควรก็กราบขออภัยไว้ตรงนี้ด้วยขอบคุณที่รับฟังจนจบนะครับใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะจ๊ะสวัสดีจ้า